ี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ Modern Night TV ร่วมกับบริษัททีวีบูรพาจำกัดเสนอ Reality สุดมันกล้าหาล้อมชนิดเอาตัวเข้าแลกกับทุกสาขาอาชีพประสบการณ์ล้านอาชีพกลับมาพบกับประสบการณ์ร้านอาชีพนะครับสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่อาชีพนักขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังเป็นสัปดาห์ที่2นะครับแล้วก็ยังคงอยู่กับผู้เชี่ยวชาญของเรานั่นก็คือวรวุฒิกัลยาณพันธ์หรือว่าตุ๋ยกระดูกเหล็กนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท้าวความนิดนึงถ้าจำกันได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหกว่าจะไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของตุ๋ยได้เนาะครับโตโต้นี่เอาตัวเข้าได้จริงนะครับต้องทำทุกอย่างเลยนะคะใช้แรงงานขนของถอดเหล็กปีนเสาต้องใช้ลักษณะครูพักหลักจำต้องไปเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปไปเป็นครูยูตี้ก็ต้องไปเป็นเนาะไปเชียร์ของเชียร์แขกก็ต้องไปเนาะโอ้นี่น้องๆบางคนนี่ได้ทราบว่ากว่าจะขึ้นมาเรียนได้เนี่ยใช้เวลา7ปีผมนี่ก็สักพักหนึ่งครับสัปดาห์ที่แล้วที่ยังจำได้โอ้โหหลังจากที่ตุ๋ยทนโต้วนไปวนมาไม่ขึ้นสักทีใช่ไหมครับขัดใจเนาะโอ้ใจไม่ถึงสักทีตุ๋ยก็เลยท้าทายลูกศิษย์คนนี้ไว้นะครับโต้ไปตรงนี้แต่โต้ไม่กล้ายังไม่กล้าเอาตรงๆเลยยังไม่กล้าเอาอีกไหมจะไม่ชิดอาชีพอีกนี้อีกเปล่าเพราะฉะนั้นต้องมาติดตามกันนะครับว่าสัปดาห์นี้โต้จะสามารถเอาชนะคำขู่คำท้าของอาจารย์ตุ๋ยได้หรือเปล่านะครับแล้วจากพัฒนาการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เพียงแค่วนอยู่รอบๆถังนี่โตจะสามารถพาตัวเองนะขึ้นสู่ชานส่งได้หรือเปล่านะครับขึ้นไปวนอยู่รอบๆถังนะครับมาติดตามประสบการณ์อันท้าทายของโตในอาชีพนักขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังในประสบการณ์ร้านอาชีพสัปดาห์นี้นะครับเล่นแล้วอย่างวันนี้ต้องฝึกอะไรบ้างครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่าพยายามขึ้นเหมือนเดิมเอาแบบสไตล์เดิมเนี่ยวันเนี้ยตอนจังหวะขึ้นอ่ะได้แล้วจะพยายามแบบขอแรงลดขึ้นอีกนิดนึงแค่เบมเซนแค่กำลังจะก้าวนะกำลังจะก้าวที่ขั้นที่หนึ่งแต่ยังไม่ถึงนะก็ได้ดูก่อนก็ให้พักขึ้นบ้างนะให้พักขึ้นหน่อยได้ฟุตุยเดิมใช่ไหมเราจะเห็นว่าตุ๋ยพาขึ้นไปซ้อนแล้วตุ๋ยก็ขับให้แต่คราวนี้ไม่ใช่แล้วตุ๋ยพาขึ้นไปซ้อนแต่ปล่อยให้เขาบิดเองให้สัมผัสแฮนให้สัมผัสรถเองให้รู้ว่าขนาดนี้มันอยู่ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับครับอุ้ยแต่ตอนส่งพวกผู้นี้ส่งแฮนให้เขาจับนี่ก็ต้องเชื่อใจเขาสิเนาะก็ต้องฝากชีวิตไว้กับเขาเหมือนกันแหละครับคือต้องจากโต้จะต้องใจแล้วผมว่าครูนี่ใจยิ่งกว่าใจยิ่งกว่าเนาะถ้าวันนั้นตุ๋ยปล่อยแล้วโต้เขาแบบเกิดบิดไม่ได้อย่างที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องพร้อมแล้วพร้อมแล้วคือเราเองก็ต้องมีสติด้วยใช่ครับเรามีสติตลอดเวลาครับเราปล่อยเข้าไปแต่เราก็ต้องคอยดูเขาด้วยครับดูเขาแล้วก็เอาตัวเราบังคับด้วยอย่างเงี้ยครับก็คุณรู้ไหมว่าอยู่ดีครูตุ๋ยให้คุณโตโต้นี่บิดเองอ่ะตอนนั้นไม่ครับ
โตโต้ก็บิดเลยก็ไม่บิดได้ไงครับครูปล่อยมือแล้วครับเอาครูปล่อยมือเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำหน้าที่บิดให้ดีที่สุดครับรู้สึกนะครับว่าถ้าผมแบบหักมาไม่ใช่ผมคนเดียวครับใช่ใช่ครูตุ๋ยด้วยกำลังใจผมนี่ผมมาแอบซ้อมนะครับมีคนดูด้วยมีไม่ใช่ว่ามีแค่คนไทยนะครับฝรั่งเข้ามา I'm training no show no show วันแรกเข้ามาแล้วขี่มันขี่ขึ้นปื้นแล้วก็หล่นปื้นแล้วก็หล่นนี่กูตุ๋ยขู่ผมหรือเปล่าไม่ได้ขู่ให้เขามาลองดูก็ได้เหรอกล้ากล้าหรือเปล่า you can กล้าไหม yeah you can dance there yeah okay let's go so come down yeah come down come down I'll see you man hello I'm Toto Hello, Toto. I'm student. Oh, you're learning. You're learning how to go into Rotterdam. In Rotterdam. Yep. Pardon? You're learning how to ride the Wall of Death. Who? Wall of Death. In English, speak Wall of Death. Wall of Death. ผมว่าเมืองไทยชื่อมันน่าจะแบบไม่น่ากลัวแล้วนะครับ Why you go to here? To see the Wall of Death show.To see the wall of death. Yeah, yeah, yeah. Do a little thing. อยากดูรถไถถังเออพูดไทยได้แล้วไม่ยอมบอกนี่พูดไทยนิดหน่อยนิดหน่อยทำไมถึงอยากดูชอบมากมากชอบทำงานในอังกฤษรถไถถัง20ปีแล้วชอบรถไถถัง Why the difference between the Thai style and your I think that the big difference is in Europe they don't have cars only motorcycle and go karts and a lot smaller yes but they'd have in England much smaller yeah ที่นี่ใหญ่มากที่นี่ใหญ่มากคุณลองแบบนี้ไหมคุณเคยไหมเดี๋ยวสองวันที่แล้วลองซามมิวพาร์ติเฮดซามอะไรนะมิวพาร์ติเฮดซามสองวันที่แล้วyou want to try it really เขาขับมาหลายปีแล้วใช่ครับเขาทำได้ครับโตโต้ยังไม่มีเปรียบเขาโตโต้จะเปรียบเขาโตโต้ต้องแข่งกับตัวเองก่อนครับต้องแข่งกับตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปแข่งกับคนอื่นเราชนะตัวเองไอ้ที่เขาขึ้นได้ปล่อยเขาไปครับเราจะเบียดคิดเฮ้ยขึ้นได้เราต้องขึ้นได้เราอย่าพี่อย่างนั้นเราแข่งกับตัวเองดีกว่าเวลาที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์แต่ถังนี่ต้องอยู่กับตัวเองใช่ครับต้องคุยกับตัวเองใช่ครับอยู่กับตัวเองอย่าเทียบเคียงกับคนอื่นใช่ครับWe'll be right back.
สบการณ์ล้านอาชีพผมเป็นพี่เลี้ยงครับผมเป็นพี่เลี้ยงครับทำไมต้องให้ผมเป็นพี่เลี้ยงด้วยพี่จะได้รู้ไอ้รถมันต้องทำยังไงมากได้คุ้นชินกับรถแล้วเราก็พี่เลี้ยงต้องจับรถไงจับรถก่อนที่เป็นนักขี่เราก็ต้องรู้จับรถก่อนไอ้รถมันคันนี้มันจังหวะมันเป็นยังไงได้ขับได้ขี่ผมพี่เลี้ยงก็ต้องได้ขับเหมือนกันแล้วนอกจากที่อยากขี่เพื่อเรียกคนดูแล้วมันมีได้ที่คอยปิดประตูให้นะครับขี่ครับก็คอยดูแลพอไปเดี๋ยวเวลาแล้วไอ้ทูไม่ไรต้องวิ่งเข้าไปคอยเซฟตัวนี้แบบครับแผ่นหลุดเนี้ยต้องรีบวิ่งไปวางให้มันเรียบร้อยอย่างเงี้ยต้องลองดูนะครับเวลาที่เราขับวนไปจุดที่เราจะมองเนี่ยฮะมันต้องจุดระดับเดียวกันหรือว่ามองไปไหนก็ได้มองไปไหนก็ได้ครับก็เหมือนถ้าคนขี่เป็นแล้วก็เหมือนขี่บนท้องถนนธรรมดาครับอ๋อแล้วอย่างสมมติตุ๋ยวนปุ๊บมีคนยื่นแบงค์ลงมาให้ตุ๋ยมองเห็นทุกอย่างครับอ๋อครับใครอยู่ตรงไหนเราเห็นหมดนะครับมันเห็นต่างกันไหมครับระหว่างแบงค์20กับแบงค์พันถ้าคนยื่นแบงค์20กับแบงค์ร้อยก็จะเห็นแบงค์ร้อยก่อนก็จะต้องมาดูความเรียบร้อยของถังนะครับสนุก
ซี่พี่เลี้ยงของคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ใต้ถังเท่านี้ครับขอบคุณครับมองเห็นเธอไกลๆฉันก็สุขใจได้เห็นเธออยู่ดีคนเดียวนะเราได้ตามยังไงครับตุ๋ยนิ้วเดียวได้ตามได้ตามงานครับได้ตามงานหมายความว่าไงครับใครงานหนักก็จะได้เยอะกว่าอ๋อคำว่าหนักนี่เราวัดจากอะไรครับตุ๋ยอย่างนักขี่ก็จะได้รายได้เยอะอีกระดับคนเก็บบาทก็คนละ200รายได้นี่ต่างกันเยอะไหมไม่เยอะเราจะให้เฉลี่ยนิดหน่อยต่ำมากก็ไม่ไหวไม่พอกินจวนแล้วครับจวนแล้วครับจวนแล้วนะครับจวนจะจบจวนจะจบเริ่มเข้าใกล้ความจริงเริ่มเข้าใกล้แล้วครับเริ่มเข้าใกล้แล้วครับนี่แหละสเต็ปแรกเริ่มมาแล้วครับแสดงว่าจากเดิมใจที่ยังกล้ากลัวตอนนี้เริ่มพาไปสัมผัสแล้วเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างมาหน่อยนึงแล้วกล้ากับขึ้นได้ไม่สองจิตสองใจแล้วอย่างนี้ครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องคงจะต้องตามลุ้นกันต่อไปว่าสเต็ปต่อไปนี่โตโต้จะก้าวผ่านไปได้หรือเปล่าครับนี่กำลังใจดีเหนื่อยวะมันได้แล้วอะทุกอย่างได้แล้วแต่เอาโต้ลงมาเอาลงมาเอาเราไม่อยู่ที่นั่นเองพอมันลงมาแล้วผมจะเอาให้อยู่แล้วทำไมมันเข้าไปข้างในครับมันกำลังมีแรงเหวี่ยงไงครับมันกำลังมีแรงเหวี่ยงเราต้องเอาเราให้อยู่แต่เบรกโอ้ยชิวๆเลยต้องตะกี้ไม่ใช่อุบัติเหตุเลยครับกว่าจะได้วันนี้ต้องไม่รู้ล้มเท่าไหร่แม้กระทั่งเพื่อนครูที่เป็นฝรั่งก็ล้มเราก็เห็นว่าเขาก็ล้มได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องล้มเพราะว่าเราจะทำได้เราก็ต้องยอม
ต่เจ็บเจ็บครับเจ็บเนาะคือมันทั้งตัวครับอะไรอย่างพี่ตุ๋ยนี่ตอนขับใหม่ๆนี่เคยมีเหตุการณ์คือล้มอย่างนี้บ้างก็ลื่นอะไรเงี้ยเป็นปกติเลยปกติครับแล้วก็จับรถขึ้นมาขี่ใหม่อะไรเงี้ยครับไม่กลัวเลยเหรอไม่แบบล้มแล้วล้มอีกกลัวไม่มีเลยก็รู้แล้วอ๋อล้มนี้เป็นเพราะอะไรแล้วเราก็มาแก้ไขอย่างนี้อ๋อเขาเราช้ามันเราบิดช้าช้าไปอย่างเงี้ยเราต้องเพิ่มขึ้นเพราะความช้าของเราเนี่ยทำให้เราล้มอ๋อครับก็ต้องเรียนรู้ไปนะเรียนรู้ไปสอนเราไปเรื่อยๆครับครับโตต้องรู้ตัวเองด้วยต้องหาข้อผิดพลาดของตัวเองไอ้ตอนแรกมันเราขึ้นได้เพราะอะไรเฮ้ยเราบิดอย่างนี้ลงอย่างนี้เฮ้ยตอนนี้เราไม่ได้เพราะอะไรเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้เองอะไรอย่างนี้เองแต่ละรอบเราต้องรู้ว่าเขาเราขี่ไงครับขึ้นไปแล้วแล้วมันต้องไปอีกกับครูตอนหันล้มยิ่งกว่านี้อีกไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยเลือดไหลอะไรไหลไม่มานั่งอย่างนี้ด้วยมันนั่งอย่างนี้มันรู้สึกทำให้ตัวเองมันท้อไงประสบการณ์ล้านอาชีพวันนี้เราเป็นพี่เลี้ยงนะครับนอกเหนือจากการที่เราจะต้องช่วยประคองรถแล้วครูตุ๋ยบอกว่าจะต้องใช้วิชาครูพักรับจำครูนักบินแต่ละคนนะครับว่าเขามีเทคนิคอย่างไรในการขึ้นถังครับจะเท่าเดิมหรือว่าเอาไม่ดีกว่าเดิมคือผมว่าถ้ามันเท่าเดิมถ้ามันย่ำอยู่กับที่ก็อยากจะย่ำให้มันแบบมั่นคงครับอย่างน้อยๆก็คือแบบตัดสินใจขึ้นชานส่งแล้วก็ขึ้นได้แล้วก็สามารถประคองรถได้ลงได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าดูแล้วไอ้ไม้นี่มันก็ไม่ไกลนะแต่ขอแบบทำให้พื้นฐานมันแบบมั่นคงโดยปกติแล้วนี่มันกะเกณฑ์ได้ไหมครับเวลาที่แบบมีคนจะมาแบบมาขึ้นมาขี่มาเรียนรถไปกะเกณฑ์ว่าแบบกี่วันกี่วันถึงเป็นกี่วันถึงเป็นอะไรคุณสอนกะเกณฑ์ไม่หรอกคนสอนมันบอกไปหมดแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับคนรับมันขึ้นอยู่กับตัวคนที่จะมาทำรู้สึกว่ามันความเร็วมันสูงขึ้นเรื่อยๆครับใช่อันนี้ขนาดนี้มันโตโต้คิดว่าเร็วยังเร็วแล้วเหรอยังนะถ้าที่ระดับนะที่เขาขี่กันน่ะยังถ้าขึ้นแผ่นไม้เร็วกว่านี้อีกครับWe'll be right back.
ดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับเหมือนได้โล่เหมือนได้โล่นะเหมือนได้แชมป์โลกเลยเนาะอย่างน้อยก็สอบผ่านระดับอนุบาลเหมือนได้ตำแหน่งนางงามอะไรเงี้ยโอ้ร้องไห้น้ำตาแตกเลยแต่มันก็น่าอยู่นะพี่เพราะว่าครูตุ๋ยนี่กดดันมากไงกดดันกดดันขึ้นอะไรเงี้ยตลอดเลยและอย่างพอพี่เห็นพอขึ้นได้ปุ๊บเลยรู้ร้องผมร้องไห้ดีใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพอเราได้แล้วอะไรเงี้ยคือมันสุดยอดมากตรงที่ว่าเราสามารถที่จะแบบขับรถหนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้โอ้แล้วจากที่แบบเราไม่สามารถจะทำได้เราไม่กล้าครับแต่ว่ามันทำได้ขนาดนั้นเราก็ถือว่าเรารู้สึกว่ามันสุดยอดแล้วครับสอบได้ที่หนึ่งยังไม่ภูมิใจเท่านี้ยากมากยากมากครับก่อนขี่ได้เห็นว่ามีสวมหมวกใช่ไหมใช่จริงๆอ่ะตุ๋ยน่าจะให้โต้สวมตั้งแต่แรกถ้าสวมปุ๊บแล้วขี่ได้เลยเพราะมันเป็นหมวกอะไรหมอเป็นหมวกอะไรพี่หมวกมาจัดจัดอ๋อเพราะใครสวมแล้วขี่ได้เลยนี่พิมพ์สารขี่ปุ๊บวิ่งรอบถังเลยนะคะตุ๋ยเอามาหรือเปล่าครับวันนี้ครับมาเออสงสัยอย่างนึงครับพี่ตุ๋ยทำไมไม่สวมหมวกกันน็อกขี่ไปเลยอ่ะพี่ตุ๋ยไม่ถนัดครับแต่จริงๆคือสวมก็ได้สวมก็ได้ครับแต่เวลาสวมปุ๊บมันเวลามองมันมองไม่ถนัดมองไม่ได้กว้างอ่ะมองแมงร้อยไม่เห็นมองแมงร้อยไม่เห็นคือวิสัยทัศน์ในการมองมันไม่ถนัดอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วพอวันที่โตโต้เขาขับขึ้นไม่ได้ตุ๋ยมองว่าเป็นเพราะอะไรครับทำไมโตโต้สามารถที่แบบโอ้โหวันนั้นขึ้นไปวนได้โตโต้มั่นใจขึ้นละมั่นใจขึ้นแล้วหลังจากที่ล้มมาหลายรอบครับสั่งบิดหน่อยนึงสองจิตสองใจอย่างเงี้ยก็ผ่านมันได้หน่อยนึงกล้าบิดกล้าขึ้นนะแล้วตอนนั้นโตโต้คิดต่างจากวันอื่นๆยังไงวันที่วิ่งขึ้นไปได้ละครับผมหรือว่ามันอยู่ที่หมวกจริงๆหมวกก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามันมั่นใจขึ้นคือมั่นใจขึ้นอย่างน้อยๆก็คือว่าวันแรกที่เราฝึกผ่านมา3วันเนี่ยเราก็เริ่มจะคุ้นชินกับแรงมดกับแรงเบียดเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกว่าอยู่ในระดับที่จวนหรือยังจวนแล้วครับจวนแล้วครับจวนแล้วนะครับครับครับฉะนั้นเดี๋ยวต้องคงจะต้องตามรุ่นกันต่อไปว่าสเต็ปต่อไปนี่โตโต้จะก้าวผ่านไปได้หรือเปล่าครับนิดเดียวนิดเดียวนะครับนิดเดียวต้องกล้าตอบขึ้นโต้พร้อมที่จะกล้าขึ้นแผ่นไม้เมื่อไหร่โต้มาบอกครับเพราะว่าผมไม่อยากไปเล่นกันเฮ้ยขึ้นไม่เอาของนี้ขึ้นหรือเปล่าประสบการณ์ล้านอาชีพประสบการณ์ล้านอาชีพและนี่คือผลงานการแสดงครับนะครับคืนสุดท้ายกันแล้วนะคุณที่จ่าด้านหน้านะครับไม่ดูครับคืนนี้ครับคืนวันพรุ่งนี้มาเหลือแต่พื้นที่เปล่าๆนะครับให้ได้ดูกันนะครับคืนพรุ่งนี้มาไม่มีแล้วนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับพี่ผมจะได้มาเรียนรู้มาฝังตัวร่วมอยู่ร่วมกินใช้ชีวิตกับผู้คนบนอาชีพรถไต่ถังนะครับตั้งใจไว้ว่าอยากจะแสดงโชว์สักหนึ่งชุดครับให้กับคนที่มาดูได้เห็นนะครับว่ากว่าจะได้เนี่ยมันยากเย็นแสนเหน็ดแค่ไหนแต่ว่าก็ยังไม่รู้นะครับว่าครูเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ผมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถึงรอบที่ผมจะแสดงแล้วนะครับแต่ว่า5วันเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทำได้แค่ไหนครับอ
ดยปกตินั้นผมขับความเร็วก็ประมาณนี้ครับแต่พอมากไปกว่านี้แล้วรู้สึกว่ามันคุมตัวเองไม่ได้ทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งรถด้วยเอาไม่อยู่ถ้าภาษาศัพท์ชาวบ้านคือเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่ผมเชื่อว่าถ้าขึ้นไปก็จบเลยกลิ้งเลยครับหมายความว่าไงเอารถไม่อยู่คือตอนขึ้นไปตรงระดับนั้นนี่รถมันเป็นยังไงฮะตัวคือจากที่เราไม่สามารถจะคอนโทรลได้ใช่ไหมครับตอนนี้เราสามารถควบคุมได้แต่ว่าอย่าลืมสิครับว่าจากพื้นที่มันเอียง45องศาเนี่ยมันตั้งฉากกับพื้นโลกครับอ๋อครับมันต้องใช้แรงบิดมากขึ้นไอ้ตรงชานส่งที่โตขึ้นไปนี้มันจะเอียงใช่ไหมตัวเองใช่ไหมครับถ้ามันจะออกแรงบิดอีกทีขึ้นไปตรงแผ่นไม้อันนี้คือ90องศาใช่ครับต้องใช้แรงอีกเข้าหนึ่งของที่ที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็คือไอ้ต้องขึ้นแผ่นไม้ปุ๊บต้องบิดเลยครับบิดสุดปึ๊ดขึ้นเลยลากยาวเลยนั่นหมายถึงว่าทะลุความกล้านี่ทะลุไปเปราะหนึ่งแล้วถ้าจะขึ้นอีกต้องทะลุอีกเปราะหนึ่งใช่ครับโอ้โหมันวัดใจสามเปราะเลยขอบคุณคุณตุ๋ยมากครับโอ้สุดยอดครับขอบคุณมากครับต้นน้องเติมครับนี่คือความหวังใหม่ความหวังอีกหนึ่งความหวังของยินยงพันดินนะครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะไม่สามารถขึ้นไปไต่ถังไม้ได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดการที่ได้มาเรียนรู้การมาฝากเนื้อฝากตัวในครั้งนี้นะครับได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจครับว่าของบางสิ่งบางอย่างก็มันต้องเว้นไว้เฉพาะคนที่แต่ละประเภทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ไต่ถังนะครับดูอยู่ข้างบนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายนะครับแต่ว่าพอมาลองดูแล้วเนี่ยแม้ว่า5วันเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เล็กน้อยนะครับแต่ทำอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ยใจได้ครับแต่ว่ากายที่มันไม่ได้คุ้นชินเหมือนกับชีวิตปกติครับมันก็เลยทำได้แค่นี้แต่อย่างน้อยเนี่ยก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับสำหรับตุ๋ยนี่ตุ๋ยมองยังไงว่าการที่จะมาใช้ชีวิตฝึกแบบนี้อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าโตโต้นี่แบบว่าทำได้ขนาดนี้ตุ๋ยมองยังไงแสดงว่าอาชีพแต่ละอาชีพนี่มันจะมีด่านสำคัญใช่ไหมในการที่เราจะข้ามเข้าไปได้ในแต่ละอาชีพใช่ไหมครับครับผมแต่อย่างสำหรับโตโต้เข้ามาโตโต้ก็มาเหมือนมาได้ครึ่งนึงละมาครึ่งทางละแล้วครึ่งทางละตอนนี้เรียกว่าครึ่งทางแล้วใช่ครับอันนี้มันเหมือนต้องอะไรอ่ะอาจจะต้องอาศัยก๊อก2ใช่ไหมในการเอาชนะอีกด่านหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับก๊อกแต่ก๊อก2นี่สำคัญสุดๆเลยครับครับชีวิตเลยทีนี้ชีวิตละครับอย่างก๊อกแรกตกลื่นถลายมันแค่เจ็บถลอกเปิดก๊อก2เนี่ยอันตรายกว่าอีกเยอะเลยครับชีวิตเลยครับแล้วโตโต้ล่ะโอ้โหแบบสมมตินะสักต่อให้ 3-4 วันมันอาจจะไม่ได้เต็ม 100% ใช่ไหมครับมันก็อาจได้ประมาณนึงเนาะแต่ในความรู้สึกของเรานี่ไอ้ประมาณนึงตรงนี้มันเป็นยังไงคือผมว่ารู้สึกว่าคือถ้ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนี้ผมว่ามันก็ทำให้ผมได้รู้แล้วว่าไอ้กว่าจะเป็นอาชีพนี้มันยากขนาดไหนแต่ก็มองว่าถ้ามีโอกาสต่อไปเป็น 3-4 เดือนเนี่ยข้างบนนี่ไม่น่ายากครับใช่ใช่ใช่คือเหมือนกับว่าอาชีพนี้นี่คือบนสวรรค์หรือบนเรียกว่าต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนแล้วก็ฝึกท่าต่างๆที่กว่าจะได้มาแต่ละท่าของตุ๋ยนี่ก็ต้องใช้ทั้งความพยายามทั้งจิตใจแล้วก็ทั้งเวลาใช่ครับนี่เพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสแวะเวียนไปเที่ยวงานวัดเนาะตามที่ต่างๆนะครับถ้าเห็นป้ายยืนยงพาณิชย์ต้องแวะเข้าไปหาตุ๋ยนะครับเพราะจะได้รู้เลยนะครับว่าสิ่งที่ตุ๋ยทำนี่มันยากสักแค่ไหนและอาชีพที่ตุ๋ยทำนี่ที่ถึงบอกว่าทำไมมันเหลือน้อยแล้วนี่ผมก็คงน่าจะเข้าใจแล้วล่ะเนาะว่าทำไมมันเหลือน้อยรายจริงๆนะครับจะมีสักกี่คนที่กล้ามาทำแบบนี้แต่อย่าลืมอย่างนึงค่ะพี่ประสานถ้าอยากเห็นตุ๋ยใกล้ๆนี่นะคะเวลาไปถือแบงค์ร้อยค่ะตุ๋ยนี่โฉบขึ้นมาถึงที่เลยค่ะแต่ถ้าแบงค์พันนะคะรถกระบะนี่มารับไปด้วยเลยค่ะใช่ค่ะนะคะอย่าลืมเรื่องราวของอาชีพรถไถถังเนี่ยมันต้องอาศัยค่อยเป็นค่อยไปนะครับต้องอาศัยว่าเวลาโอกาสความสามารถและสิ่งสำคัญก็คือว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับ
สำหรับที่โตโต้ไปอยู่รถถังเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกกับโตโต้มากที่สุดเลยขับรถมอเตอร์ไซค์ไงอันนั้นยังอันนั้นอะไรครับสำคัญที่สุดเลยต้องโชว์ดีที่สุดด้วยเป็นคอนโทตี้ด้วยบอกโตโต้ที่สุดเลยไปไปไปขอบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมาะสำหรับคนบางคนจริงๆนะครับผมว่าคอนโทตี้เนี่ยเหมาะกับผมที่สุดนะครับCooking till it's gonna blow. Now that we'll come down through the wire. Don't be looking like you gotta go. Can't take the hate, don't get out all the kitchen. แม้ว่าจะไม่มีโอกาสเป็นนักขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังเต็มตัวนะครับแต่ว่าอย่างน้อยโตโต้ก็ได้ค้นพบตัวเองนะว่าเหมาะกับอะไรว่าเหมาะกับอะไรตกลงเหมาะกับอะไรแน่ตุ๋ยเหมาะโคโรตี้มั้งครับต้องมีพื้นฐานต้องมีพื้นฐานนะครับคือฝึกมาตั้งแต่เทปแรกนะมาได้ดีเอาเทปนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะได้เห็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีไม่มากจริงๆนะครับในเมืองไทยว่ายังมีอาชีพนักขี่มอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับได้เห็นประสบการณ์ได้เห็นวิชาชีพได้เห็นการฝึกฝนได้เห็นการทำงานของอาชีพนักขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังซึ่งมีน้อยรายจริงๆนะครับแล้วอาจจะบอกว่าคงแทบจะหมดไปเนาะหมดไปถึงจะมีอีกไหมเนี่ยก็ยากครับยากเหมือนกันใช่ไหมครับนะครับเพราะว่าไม่รู้จะฝึกใครต่อเลยอย่างเงี้ยครับใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะหาคนมาสืบทอดทำก็คงจะยากขึ้นเรื่อยๆอย่างโมไซอาจจะมีเยอะแต่อย่างรถกระบะเงี้ยครับจะน้อยแล้วครับครับก็คงจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผมคนต่อไปครับอ๋อโตโต้ใช่ไหมก้าวคนต่อไปโคโยตี้คนต่อไปครับเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้ความสนุกสนานความตื่นเต้นอย่างเต็มที่ในประสบการณ์ร้านอาชีพสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณตุ๋ยวรวุฒิกัลยาณพันธ์จากยินยงพาณิชย์มากนะครับขอบคุณครับตุ๋ยขอบคุณค่ะครับแล้ววันนี้ก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายของประสบการณ์ร้านอาชีพนะครับสำหรับการออกอากาศก็คงจะหวังว่าคงจะได้มีโอกาสพบกันใหม่นะครับคงมีโอกาสนำเสนอเรื่องราวความสนุกสนานเกี่ยวกับประสบการณ์หลากหลายอาชีพให้กับคุณผู้ชมในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ทีมงานประสบการณ์ร้านอาชีพกับพวกเราทั้ง4คนก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาตลอด 5-6 สัปดาห์นี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ต่อข้อมูลครีเอทีฟของเราก็ต้องลงไปสัมผัสจริงๆเป็นคนที It's not about you joggers that go round, round, round.